สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพรบงกตทวีสกุลสุขนะคะผู้บริหารศูนย์โมบายนูดฟอร์ไลท์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังดิฉันเนี่ยคือแตงวันนี้จุนจะพาไปพบเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่ทำแตงกวาอยากรู้ว่าดกดียังไงเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของไร่กันเลยค่ะตามมาค่ะนามสกุลจ้ะบุญธรรมจ้าที่นี่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอเมืองจ้าเหรอคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจ้ากาญจนบุรีเนาะโอ้ยแตงนี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยเดือนเศษๆจ้าเดือนละ10ไม่ถึง10วันดีเหรอคะใช้นูดฟอร์ไลท์ตั้งแต่เริ่มเลยป่ะคะตั้งแต่เริ่มเลยจ้าเริ่มนี่ยังไงคะเดี๋ยวรบกวนน้องวันมาตรงนี้ก่อนเนาะเริ่มนี่น้องวันทำยังไงคะแช่เมล็ดก่อนจ้ะค่ะแช่ตั้งแต่เมล็ดเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเรามาหยอดอันนี้เห็นบอกพี่ว่าหยอดหลุมละต้นเหรอคะหลุมละเม็ดโอ้ดกขนาดนี้เลยเหรอคะแตกแขนงมากเลยเนาะดูดอกสิคะเห็นดอกไหมดูข้อนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ดูเนาะนี่ข้อโอ้มากมายนี่เก็บเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเก็บครั้งที่สองจ้ะโอ้ครั้งที่สองเหรอครั้งที่สองนี่ได้เท่าไหร่คะเมื่อครั้งแรกนี่เก็บได้กี่โลคะวันแรกอะค่ะวันแรกได้ไปครั้งแรกเลยที่เริ่มเล็มได้ร้อยกว่าโล150โลจ้ะ150โลใช่ไหมแล้วครั้งนี้ล่ะคะครั้งนี้ก็คงจะประมาณสัก400ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะใช้นูดฟอร์ไลท์เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าได้ผลผลิตอย่างนี้ไหมเก็บก็คืออยู่ตัวร้อยกว่าไม่เกิน200อ๋อค่ะตรงนี้ถือว่าน้ำหนักดีดูสิคะตำแหน่งเยอะมากไม่ขึ้นตะคัดเลยหล่นไม่ขึ้นตะคัดใช่ไหมคะตำแหน่งเขาเยอะแตกมากกับพื้นค่ะแล้วกี่วันคะที่ฉีดนูดฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งประมาณแตกใบจริงอ่ะ4-5ใบก็เริ่มฉีดสูตรหนึ่งเลยสี่ห้าใบเริ่มฉีดสูตรหนึ่งกับเคียร่าด้วยนะคะเคียร่านะคะอย่างละใช้ถ้าก็เป็นเป๊ก็5 cc 5 cc ต่อน้ํา20หรือ25ลิตรนะคะแล้วกี่วันฉีดทีคะเนี่ยประมาณสัก15วันนู้นแหละโอ้15วันฉีดทีประหยัดมั้ยคะประหยัดมากเลยเหรอแล้วเรื่องแมลงเรื่องอะไรมารบกวนเยอะมั้ยไม่ค่อยมีอ่ะเนี่ยนานๆทีที่จะฉีดยาโอ้ค่ะก็ถือว่าเดือนนึงเพิ่งจะฉีดยาไป2คนละมั้งเหรอคะเพี้ยพวกเพี้ยโอ้ค่ะนี่ทั้งหมดกี่ไร่คะเนี่ยเนี่ยประมาณไร่กว่านิดนึงไร่กว่าๆเก็บครั้งที่2จะครึ่งตันแล้วนะคะดีใจมากด้วยจริงๆแล้วช่วงฉีดสูตร1จนถึงระยะไหนคะฉีดสูตร1จะเริ่มออกดอกก็จะใส่สูตร2เข้าไปอ๋อเริ่มออกดอกพอเริ่มเปิดตาดอกใช่มั้ยคะใส่สูตร2สูตร2บวกกับอะไรหรือเปล่าคะส่วนมากคือเชื้อรานี่จะไม่ค่อยทิ้งเลยคือใช้เคียร่าตลอดเนี่ยโดนฝนก็ไม่เป็นจริงๆแล้วนี่โอ้ค่ะไม่มีโรคของเขาเลยเนาะค่ะเนี่ยโดนฝนร้อนทั้งร้อนทั้งฝนอืมค่ะโอเคแล้วสูตร2เนี่ยใช้อย่างละกี่ซีซีคะก็ตอนแรกก็ใช้5ซีซีนี่แหละก็ใช้อย่างละ5ซีซีเหมือนเดิมจ้ะกี่วันฉีดคะก็จะฉีดพร้อมกับเชื้อราประมาณ10กว่าวันนั่นแหละ10กว่าวันฉีดทีนะคะท่านผู้ชมนี่คือจากปากเกษตรกรผู้ใช้จริงเลยนะคะรู้สึกสบายใจไหมชอบใจไหมคะกับพืชที่เราปลูกมาเนี่ยกับแตงที่เราปลูกชุดเนี้ยชอบใจมากชอบใจมากเลยเนาะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเกษตรกรหรือเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะคะจะโทรมาถามน้องวันได้บ้างไหมคะได้น้องวันมองกล้องนิดนึงเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเจ้าของไร่สวยนะคะรีบก็น้องวันให้เบอร์ได้ไหมเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าทำยังไงทำดกดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้า
ช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นยังไงโทรมาปรึกษาได้ไหมคะได้ได้นะคะงั้นขอเบอร์น้องวันนิดนึง0624218618จ้ะ062อีกรอบ421 8618ค่ะโอเคนี่คือเบอร์น้องวันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะทราบว่าการปลูกแตงเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์ดียังไงดกยังไงมีเทคนิคยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาหาน้องวันตามเบอร์ที่เมื่อกี้น้องเขาบอกหรือว่าจะโทรหาจูนก็ได้นะคะที่เบอร์0924842250นะคะถ้ายังไงก็ความคืบหน้าต่อไปหลังจากนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้ชมอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ